โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่น DJI Spark กันนะครับนี่นะฮะดับแรกเปิดรีโมทก่อนนะครับสวิตช์ทีนึงก็กดย้ำอีกทียาวหน่อยกด1ครั้งแล้วก็ย้ำยาว1ครั้งโอเครอเสียงรีโมทก็จะมีเสียงเพื่อแล้วก็เปิดเครื่องนะครับโอเคเปิดแช่ใช่ไหมเปิดแช่แช่ไว้5วิประมาณ5วินะครับไฟติดแล้วครับไฟติดแล้วโอเควางไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมมือถือนะครับมาเชื่อมถือมือถือต้องโหลดแอปของ DJI ด้วยนะครับ DJI Spark นะครับแอปรอไฟเขียวขึ้นก่อนที่รีโมทเดี๋ยวจะมีไฟเขียวขึ้นเดี๋ยวรอไฟเขียวขึ้นก่อนนะครับเป็นไฟอะไรไฟเขียวนั่นแหละไฟ GPS เหรอใช่โอเคตัวนี้ไฟดาวเทียมเป็นไฟดาวเทียมโอเคไฟดาวเทียมขึ้นละถึงแปลว่ามันรับสัญญาณแล้วนะครับมันก็จะมีสายจากรีโมทต่อเข้ามือถือเราอีกทีนะฮะ DJI Go DJI Spark นี่เป็นกล้องกิมบอลกี่แกนนะ2หรือ3 2เป็นกล้องกิมบอล2แกนโอเคเข้าแอปก่อนนะครับโอเคเข้าแล้วหน้าจอรายงานอะไรบ้างทุกอย่างหน้าจอรายงานทุกอย่างแผนที่ความสูงระยะได้หมดสั่งกดวิดีโอเหรอปั๊บมีปุ่มอะไรอันนี้ปุ่มถ่ายภาพนี่วิดีโอถ่ายวิดีโออันนี้เลื่อนกล้องปรับกล้องนะขึ้นลงอันนี้โหมดจะให้ไปตั้งโหมดอะไรก็ได้ปรับความสว่างปรับความสว่างหน้าจอได้ขึ้นโอเคนิ่งมากสตูมนิ่งมากๆครับมีภาพจากตัวโดนหน้าจอรายงานอะไรบ้างเนี่ยไอ้ GPS 13ดวง3ดวงนี้ระยะภาพระยะภาพอ๋อมีแบตเตอรี่ที่เครื่องมีรายงานระยะภาพรายงานแบตเตอรี่โอเคเราเปิดไฟดูไปแล้วครับไม่ต้องมองโดนนะครับมองจอตอนนี้เราสูงเท่าไหร่ละความสูง45 45เมตรนะครับอยู่ห่างจากตัวอยู่13เมตรปรับภาพขึ้นลงหน่อยภาพนิ่งมากท่านผู้ชมภาพนิ่งมากๆเลยวันนี้มันเล่นหน่อยเป็นงานง่ายครับท่านผู้ชมครับค่าย DJI นะครับตอนนี้นี่เราใช้โหมดบินหรือเราบังคับเองบังคับเองถ้าจะถ่ายรูปมันจะถ่ายให้ดูตระตั้งหมดถ่ายรูปดูนี่เป็นโหมดถ่ายรูปต่างๆแต่ถ้ากดกระโคมจะลงตรงไหนเนี่ยที่เดิมคือตรงไหนลงตรงนั้นตัวนี้ DJI Spark Combo จะถ่ายงั้นโอ้ถ่ายมุมต่ำมุมสูงเป็นออโต้ไอ้ข้อมูลจะเก็บลงตรงไหนเนี่ยลงเข้าเครื่องอ๋อคือเครื่องจะมีเมมต้องโหลดจากตรงนู้นลงมาอ๋อเอาเมมเข้าคอมพิวเตอร์ประมาณนั้นก็ง่ายนะในการตัดต่อวิดีโอในการใช้งานเนี่ยอันเนี้ยคือโหลดเราโหลดจากมาแล้วแล้วก็เซฟอ๋อนี่คือโหลดจากเข้าเครื่องโปรแกรมเลยเข้าเครื่องมือถือเลยใช่ก็ง่ายนะ
ถ้าโทรศัพท์แรมสูงอะยิ่งดีไอโฟนแล้วเนี่ยมันจะไม่กระตุกไอพวกนี้แรมแม่งต่ำโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาแรมมันต่ำถ้าโทรศัพท์เร็วก็ภาพก็จะเร็วใช่แล้วก็หมดสปีดปืดสปอนปีสปอนเนี่ยปิ้วเลยดูแบตได้กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยว 67% แล้วแบตโอเคแบตสปอร์ตตัวนี้หมดสปอร์ตครับเล่นดู GPS ไม่ต้องดูหน้าจอเอ้ยไม่ต้องดูตัวโดนนะดูหน้าจออย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ไปโฮมโอเคกดกลับนะเมื่อกี้บินไปกี่ร้อยเมตรนะ200ประมาณ200เมตรนะบินได้โลอ่ะบินได้มา1โลเออ1กิโลอ่ะประมาณ1กิโลเพราะว่าแบตมันมีน้อยไม่ต้องมองครับยังสูงอยู่นะฮะมันสูงอยู่ภาพมันจะตัดเลยโกโฮมภาพตัดหมดโอ้ถ้ากดโกโฮมทุกอย่างจะตัดระบบหมดกำลังหาที่จุดลงของบ้านเราเตรียมอยู่ที่นั้นน้ำไม่เล่นมันต้องมาตั้งหมุนใหม่หมุนซ้ายหมุนขวาเขาเรียกคาลิเบตโอเคมาละอันนี้เอาแค่ใกล้เคียงมาขับด้วยมือเดี๋ยวจะควบคุมด้วยระบบมือนะครับสั่งงานด้วยมือนะสปาร์คชุดนี้ชุดคอมโบนะฮะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับผมพร้อมรีโมทนะฮะกำลังเซตโปรแกรมใช้โหมดบังคับด้วยมือสัญญาณมือท่านผู้ชมนะสัญญาณมือนะได้ละท่านผู้ชมได้ละโอเคเข้าโปรแกรมเรียบร้อยนะครับนะก็จะเชื่อฟังเราสัญญาณมือนะฮะทิ้งรีโมทแล้วครับเดี๋ยวสั่งงานด้วยมือแทนนะฮะเรียบร้อยท่านผู้ชมครับฟังก์ชันต่างๆครบสมบูรณ์จริงๆครับตัวนี้นะฮะ DJI Spark นะครับผม